ยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่วงเวลาของ ARM.exe กับซีรีส์ Alien Isolation ตามล่าฝันฝ่าสถานีนรกเฟสที่6นะน่าจะ6นะครับไม่ได้เล่นนานแล้วอาจจะลืมไปบ้างตอนนี้ไลบรารีของเราก็ยังพยายามตามหาวิธีที่จะกลับไปที่ทอร์เรนอยู่นะครับก็ได้พบเจอกับเอเลี่ยนแล้วก็ได้พบเจอกับพวกหุ่นที่เป็นหุ่นทำงานในพื้นที่ของเซวาสโตโพลนะยังพอจำได้อยู่นะครับช่องนี้เนี่ยใช้ระบบทวินแคสก็คือเล่นโดยตัวผมนะครับน้องชายแล้วก็มีล่ามแปลภาษาก็คือพี่ชายนะครับสวัสดีครับก็ช่องนี้เนี่ยสามารถดูได้ทุกเพศทุกวัยนะครับเพราะว่าเราจะไม่ใช้คำหยาบคายที่ไม่ดีต่อการศึกษาแล้วก็คำพูดเกี่ยวกับเรื่องเพศหรือการแบบบูลลี่อะไรอย่างนี้นะครับเป็นไปได้ก็คือเราจะไม่พยายามไม่ใช้คำพวกนั้นนะครับเฮ้ยแต่หนที่แล้วเหมือนเล่นเกมอะไรแล้วมีคนหัวร้านแล้วเรียกเขาไอ้ร้านด้วยเนี่ยฮะใครเรียกใครเรียกก่อนไม่มีงงแล้วตอนนี้เนี่ยทอร์เรนต์ก็คือจากที่เราดูเนี่ยน่าจะไปแล้วครับกดสเปซบาร์ยังจำได้อยู่สามารถตรวจเช็คเซ็นเซอร์การเคลื่อนไหวได้นะครับเพราะว่าเราต้องระวังเอเลี่ยนให้ดีอะไรอ่ะอ๋อก็ปกติถ้าเราไม่กดมันจะเซ็นเซอร์อ๋อเราสามารถที่จะแบบทำให้เราโฟกัสไปให้ภาพภายนอกเนี่ยมันชัดขึ้นมาได้นะครับถ้าเรากดขวาจุดไลค์จุดไลค์ก่อนเฮ้ยว่ะเมื่อกี้อะไรอ่ะเข้าหมายถึงนั่นหรือเปล่าเนี่ยอ๋อคุณโยน What are you doing here? Follow me please อุ้ยอ้าวห้ามเห็นเหรอเนี่ยคุณมาทำอะไรที่ดีอย่าโปรตามพวกเราบ่ห้ามเห็นดิก็ครั้งก่อนที่ไอ้นั่นมันไปเห็นเข้าไอ้ผู้นี้ก็พยายามบังคับไม่ให้ออกจากพื้นที่พอไม่ออกมันฆ่าเลยมันฆ่าเลยเอ้ยแล้วยังมีเวลาว่างมาเปิดนี่เปิดสิอุ้ยอุ้ยมาเดี๋ยวอุ้ยโอ้ยเดี๋ยวใจเย็นก่อนใจเย็นก่อนตบหน้าไปหนึ่งดอกอุ้ยโอ้โหโดนทำร้ายแล้วครับโดนทำร้ายแล้วเราโดนทำร้ายแล้วไม่น่าเลยแล้วมีล็อกเกอร์ตั้งหลายอันแท้จะซ่อนตอนแรกไม่ซ่อนเล่นเกมแบบมือใหม่แล้วไม่คิดว่าหุ่นยนต์มันจะจับเราได้เลยถ้าเราซ่อนผมไม่เข้าใจว่าคุณกำลังทำอะไรอยู่อ่ะแล้วพอเราฮีลตัวเองยังไงนะเราต้องกดคิวกดคิวแล้วก็เน็ตคิดไม่ใช่ไม่ได้จะสร้างครับกดคิวก็ถืออย่างนี้แล้วก็กดอาค้างปักซะแล้วเราจะต้องมาทำอะไรที่นี่เอ่ยเราต้องย่องให้เขาไม่เห็นนะครับไอเทมเต็มโอเคอ่ะเก็บโอ้ยอ๋อเมื่อกี้
ใช่ๆเมื่อกี้ข้างบนเนาะข้างบนเราเหมือนจะ access อะไรบางอย่างได้แต่เราต้องรีบไปอย่าให้เขารู้ตัวยังไงเนี่ย external communication ประตูตรงนี้เปิดได้ด้วยอ๋อเป็นห้องเก็บเป็นคลังเก็บเสบียงมาถึงก็เจออีกแล้วอันเต็มอะใช้จูเนอร์ใช้จูเนอร์เดี๋ยวนะนี่หน้านี้นี่หางไดโนเสาร์ตี๊ดเรียบร้อยSection Security Bypass ได้ Achievement ซะด้วย Access Terminal ก่อนต้องเข้า Sevastoling Torrent Hill ใช่ไหม Torrent High หรือ Torrent Hill Torrent Hill มันพูดด้วยนี่คือน่าจะเป็นยานแบบสำหรับการค้าขายทอร์เรนมาจากเซนแคร์หมายเลขลงทะเบียนคือ MSB 7760เรียกเซวาสเตโพเรียกฝ่ายควบคุมการจราจรในเซวาสเตโพพวกเราพาผู้โดยสารมาด้วย3คนจากเวแลนด์ยูทานิพวกเราพวกเรามีเหมือนกับพวกเราเอาบันทึกการบินจากนอสโตรโมมาพวกเราขอแบบกับว่าขอสิทธิ์ในการที่จะถ่ายโอนผู้โดยสารในทันทีอะไรเงี้ยก็คือพาคนมา3คนแล้วก็จับจับเริ่มหมดเลย Torrent damage This is Verlaine on the Torrents What the hell นี่เวเลนนะบนทอร์เรนต์เกิดอะไรขึ้นที่นี่เซวาสโตโพมีแบบสมาชิกของ EVA ทีมของเราอ่ะขึ้นไปบนเรือหรือเปล่าได้โปรดตอบด้วยพวกเราได้รับความเสียหายจากแรงระเบิดแล้วก็กำลังถูกลากออกไปจากระบบชั้นบรรยากาศของเซวาสโตโพระบบมันอาจจะเหมือนกับต้องหยุดทำงานตอนที่เรากำลังซ่อมแซมแล้วก็ไม่รู้ว่าจะซ่อมแซมนานแค่ไหนอันนี้คือข้อความที่แจ้งมาก็มีรีทอร์เรนเอลนี่คือวอลนี่คือเวทผู้ประชาการมาเชลบนผู้ประชาการมาเชลที่สถานีเซวาสโตโพพวกเราเดี๋ยวมีปัญหาขนาดใหญ่เลยนะที่เนี่ยผู้ระบบการสื่อสารที่ไม่ใช่ระบบการสื่อสารในยานอะถูกแบบอยู่ๆก็ปิดตัวไปขาดการติดต่อไปแล้วพวกเราก็อยากจะให้พวกคุณอ่ะช่วยส่งข้อความฉุกเฉินให้หน่อยคุณเห็นไหมข้อความของฉันอ่ะขอย้ำอีกทีนะระบบสื่อสารระยะไกลของพวกเราน่ะถูกปิดหมดเลยแล้วพวกเราก็ต้องการความช่วยเหลือช่วยแบบมาช่วยพวกเราหน่อยส่งคนมาช่วยทีในห้องนี้คือมีแค่นี้เลยโอเคเรียบร้อยก็ได้เหมือนจะได้ข้อมูลก็ไม่ได้เป็นเมทัลอ่ะนี่เต็มสร้างได้ไหมเรามาดูกันเมื่อกี้เราเพิ่งใช้เมทคิดไปก็ต้องปั๊บปั๊บปั๊บใส่ละอันคราฟไว้แฟลชแบงยังดีกว่าNoise Maker มี2 อันโอเคอันไหนที่มีมากกว่า1นี่เราสร้างไว้ก่อนนะ Smoke Bomb มี1โอเคอันไหนไม่ใช่เราจะไม่สร้างนะครับถึงจะได้ใช้หรือเปล่าก็ไม่รู้แต่ว่าก็สร้างไว้ก่อนได้
access required เมื่อกี้นี้ camera feed กับปิด camera feed ซะแต่ว่าระบบก็แต่ camera ตัวเราเองใช้ประโยชน์กับมันได้ไหมว่ามันแค่เฉพาะไอ้พวกหุ่นยนต์ที่ใช้เท่านั้นไม่รู้เหมือนกัน accessEternal Comms Link ก็จะเป็นเนื้อหาอันนี้น่าจะเรียกติดต่อสื่อสารไประวังหุ่นยนต์มาเยอะเยี่ยมเลยอะไรอ่ะเยี่ยมเยี่ยมเลยเรื่องอะไรสถานีที่ฉันสามารถติดต่อ File and Internet Communications Terminal อ๋อตรงนี้มันเสียต้องไปที่อื่นเมื่อกี้เขาไม่ได้บอกว่ามันเยี่ยมเลยเขาบอกว่ามันไม่ได้อย่างนี้สิประมาณนั้นอ๋อก็เหมือนแบบแล้วมันจะมาไหมเนี่ยอาจจะไม่มาก็ได้ก็มันเสียนี่มันติดต่อไม่ได้อ่ะถ้ามันติดต่อได้อ่ะอาจจะมาแต่มันติดต่อไม่ได้ก็อาจจะไม่แต่ตัวที่มาก็อาจจะไม่ใช่พวกนั้นก็ได้หรือว่าพอเราไปเปิดไปปิดระบบครับไม่หรอกอ้าวน่าจะเป็นน่าจะเป็นระบบเกมอ่ะไม่งั้นมันคงไม่มีคำภาคให้เราอย่างนั้นหรอกเออโอเคเอฟเปิดไฟมีท่อมีท่อลงไปปุ๊บชุบอย่าลืมคอยใช้ไอ้ตัวตรวจสัญญาณจะได้รู้ว่ามีอะไรรออยู่ข้างนอกไหมมันใช้ตอนนี้ใช่ป่ะสเปซค้างฮะกลับมาที่ห้องนี้ไม่น่าจะเกี่ยวนะน่าจะต้องไปห้องอื่นตรงนี้ไม่น่าจะใช้ได้เพราะมันไม่ใช่ห้องสื่อสารโอ้ยอ๋อถ้าที่ขวามันจะเป็นการดูสิ่งมีชีวิตที่ไม่ใช่แบบพวกอารินซีอะไรไม่ใช่มันทำให้ภาพเราไม่เบลอแล้วยังไงก็ต้องไปห้องอื่นนะมันมีห้องฝั่งทางซ้ายอาจจะไม่รู้เปิดได้ไหมนะครับเพราะว่าตอนที่วิ่งหนีเมื่อกี้เนี่ยมันมีอยู่จริงๆห้องฝั่งทางซ้ายเนี่ยแต่ทีเนี้ยคือเราจะพวกระเบิดเสียงNoise maker เอ้ยไม่ได้เสียงอันนี้มันสร้างเสียงแต่เอเลี่ยนก็มาด้วยหรอกเอาแค่แสงก็พอแล้วโยมมันเห็นมันก็น่าจะเดินไปดูนะแฟร์แบงเหรอแฟร์อ๋อแฟร์เรามีแฟร์ด้วยนี่เนาะแล้วเราต้องใช้ก่อนมันจะไม่เห็นแล้วเนี่ยเฮ้ยดีนะยังไม่รีบตัดสินใจ อาจจะไม่ต้องสู้กับมันก็ได้ไหมต้องสำรวจเยอะๆนะครับเราถึงจะปลอดภัยไม่งั้นเนี่ยเราอาจจะต้องตันซะงั้นอ่ะมันมีทางขึ้นหรือเปล่าแบบแล้วว่ามันจะมีลองไปดูทางนู้นก่อนทางนู้นอาจจะหนักตกลงมาได้ยังไงเก็บของซะเนียนเชียวก็มาขึ้นอีกฝั่งหนึ่งเฉยๆมันน่าจะไว้หนีคุณโยนอย่างเดียวก่อนนี้เราโยนไล่ตามอะไรเงี้ยรอให้มาฝั่งนึงเราก็ลงไปแล้วก็ไปโผล่ฝั่งโอ้ยเราไปจำเป็นอีกกลุ่มกันเดี๋ยวเราจะจุดแล้วก็ปาไปทางขวาแล้วก็ไปสำรวจทางซ้ายนะครับถ้าแต่ตู้ข้างหลังมันกดได้ด้วยนะรู้ซ่อนมันกดอะไรนะคลิกเมาส์ค้างแล้วปากดซ้ายแล้วก็โอ้ยเดินไปกันหมดเลยเสร็จเราแบบนี้อ้าวประตูฝั่งนั้นมันเปิดแล้วปะเนี่ยเวนล่อไปผิดด้านซะงั้นเราต้องการคุยกับคุณไอ้นี้สู้สปีทูยูโอ้ต้องไปทางนู้นแน่เลยแล้วเราไปปลาล่อเขาไปทางนู้นแล้วเนี่ย
โอ้โหเต็มๆหน้าเลยครับไม่เห็นหรอกแค่ตาเปลือยถ้าเราย่องไปเนี่ยเขาจะรู้ตัวไหมน่าจะไม่แต่ถ้าเขาอ่านมาก็เห็นมีสองตัวนะระวังนั่นแหละยืดทำเสียงจะน่ากลัวเชียวนี่มันเกมสายสเตลแล้วไปแล้วโอ้มีหุ่นอีกแล้วใช่ไหมนี่มีใครได้ยินไหมถ้ามีใครได้ยินนะตอบหน่อยเพราะเราขอช่วยเหลือแล้วมาจากไหนอ่ะไม่เขาส่งมาเป็นวิทยุบ้างเดี๋ยวเราไปสำรวจตรงฝั่งนู้นก่อนนะว่าเข้าได้หรือเปล่าเป็นสัญญาณจากจานของเราโซนทางงานอีกไม่น่าจะใช่ความถ้าเหมือนมันจะแบบผ่านไปได้ด้วยนะอุ้ยอุ้ยจับแต่ผมไม่มีตานะนายเอกมันเบอร์อะไรมัน Fog detectedreactivate samuel communication โอ้โหแล้วต้องไป reactivate ที่ไหนอะไรยังไงกันล่ะเนี่ยนี่คือห้องที่เรามาตรงนู้นใช่ไหมนี่มันออกมาห้องเดิมเลยนี่เอาละอู้หูเต็มหน้าดูดีมาวิ่งหลบหุ่นนี้เอเลี่ยนจะมาบอกก็ไม่รู้นะไอห้องนี้ก็เข้าไม่ได้คือยังไงเรามาผิดทางเหรออ๋อนี่ใช้ได้อะไรเนี่ยโหอ้าวกรรมแมชชิ่งมูฟคีมูฟคีเวนอินเซอร์คัสมันเล่นยังไงเนี่ยอันนี้ต้องเป็นระบบหลัก
ที่ต้องใช้งานอะไรสักอย่างแน่ๆแต่ว่าเราเล่นยังไงก่อน Please left right to balance value Enter to confirm Balance value 69 31แล้วโอ้โห6931ก็คือ100ก็ต้องเป็น6436หรือเปล่าก็จะเป็น100เหมือนกัน Enter สิอ้าวไม่ใช่เหรอใช้693เหมือนกันหรือเปล่าอ๋อคิดเยอะเกินไปอันนี้ please matching move key when circuit is activated when circuit อ๋อโอเครู้ละ1ล่างอยู่ดีๆจะเล่นเป็นก็เล่นเป็นซะงั้นนะMove key to highlight value. Enter to confirm. Move key to highlight value. Enter to confirm. เข้าใจละเราจะต้องหาช่วงจังหวะที่มันแบบว่าโผล่ขึ้นมาทั้งหมดนะครับเพื่อให้เราเนี่ยสามารถล็อกตัวเลขได้วิ่งขึ้นวิ่งลงนี้เราก็อ้าวโดนไม่นั่นอ่ะ2เรียบร้อย Samuel It's Ripley ยังมีชีวิตอยู่เหรอนี่ฉัน Ripley นะ I made it Where are youอยู่ที่ไหนเนี่ยปล่อยที่สถานีไฟโอ้ยซามูเอลฟังนะพี่ไม่ปลอดภัยแล้วซิงสันน่ะถูกล็อกแล้วก็หุ่นยนต์พวกนี้ฆ่าคนเป็นไปไม่ได้นะติดต่อการโปรแกรมที่นี่ฉันเห็นแล้วฉันเห็นมาแล้วซามูเอลแต่ว่าซิงสันน่ะตอนนี้เขาเปลี่ยนระบบใหม่แล้วคลิปพี่ก็พูดอะไรนะปีศาจมันเป็นสิ่งมีชีวิตอะไรก็ไม่รู้แต่ว่าเป็นเอเลี่ยนหรืออะไรที่อย่างนี้แหละเป็นอันตรายมากๆเธอกับเทเลอร์ต้องไปนะดิลลี่เทเลอร์บาดเจ็บเลยเธอบาดเจ็บเพราะว่าอุซ่าอุบาทแย่ที่ไหนเธอไหวเธอไม่ได้เลยต้องการก้อนอ่ะแล้วทอเลนอ่ะก็วิทยุพังเราติดต่อเบเลไม่ได้เลยตอนนี้เราอยู่กันแค่สองคนโอเคI'll come to you.งั้นเดี๋ยวฉันจะไปหาคอยระวังตัวด้วยฉันจะส่งรถไปหาเธอนะส่งรถไปหาเราไอ้คาสิกาไงรถที่เป็นลิฟต์อะ Return วิมาแล้วหยุดมาแน่นอนไม่หยุดกับเอเลี่ยนอะไรมาโอ้โหมีตัวเซฟเลยอะชิตเอาไงดีอะเซฟก่อนโอเคอะเซฟแล้วกดแป๊กระหว่างนี้เอเลี่ยนก็เดินเข้ามาใกล้เรื่อยๆอะอันนี้มันน่าจะหยุดอยู่นะเออตอนนี้ก็ถึงเวลาอันสมควรแล้วนะครับที่เราจะพักคลิปกันนะครับก็กลับมาถึงกับซีรีส์ Alien Isolation ก็ความตื่นเต้นนี่ก็มาแบบจัดเต็มเลยทีเดียวได้หนีหุ่นได้อะไรดีนะที่ยังไม่ซีแหงแต่กลับมาเล่นครั้งแรกแต่ก็เกือบไปแล้วนะครับโอเคก็ขอบคุณที่ตามรับชมกันนะครับแล้วก็ไว้เจอกันใหม่ในคลิปต่อไปของ Alien Isolation บ๊ายบายครับผม